้วเนี่ยอืมกินให้หมดแก้วเลยนะครับอือฮึอร่อยไหมอร่อยก็กินให้หมดเลยหมดเลยเหรอหมดเลยนิดนึงสดชื่นไหมครับพี่ต้องหิวข้าวยังครับเดี๋ยวสองไปจัดอาหารเย็นให้นะโอเคครับพ่อคะแน่ใจนะคะว่าจะอยู่ที่นี่แน่ใจสิลูกนี่ถ้ามีใครมาถามหาชั้นหรือหนึ่งเนี่ยบอกว่าไม่อยู่นะค่ะพ่อคะแล้วพ่อจะออกไปข้างนอกยังไงอะคะก็คงต้องออกแต่เช้าตรู่แล้วก็กลับนู่นเลยดึกๆนะลูกแบบนี้คนของไอ้ชาเนี่ยมันไม่มาดักรอเราหรอกพ่อแน่ใจเหรอคะแน่ใจสิลูกแล้วลูกอ่ะจะไปพักที่ไหนก็โรงแรมเหมือนที่หนึ่งบอกพ่อนั่นแหละค่ะเอาลูกเรื่องค่าใช้จ่ายอะไรมีตังค์อะคือหนึ่งก็พอมีอยู่บ้างนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราขายคอนโดได้เนี่ยทุกอย่างจะดีขึ้นไม่ใช่เหรอคะก็ใช่แต่หนึ่งอย่าลืมที่พ่อบอกแล้วกันนะเรื่องในอนาคตเนี่ยถ้ามันต่อราคาคอนโดเนี่ยอย่าไปยอมนะลูกเพราะว่า20ล้านนี่มันถูกมากแล้วสมัยเนี่ยคอนโดแบบเนี้ยมัน30ล้านขึ้นไปนะลูกอย่าไปยอมมันค่ะพ่อเดี๋ยวพ่อจะลองหาทางพ่อดูด้วยงั้นพ่อพักผ่อนเถอะนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยห้ามดื่มเหล้าอีกนะคะพ่อรู้แล้วนะไม่ต้องย้ำหรอกลูกทองค่ะค่ะไปเอาเหล้าให้ฉันหน่อยแต่คนหนึ่งไปเอาเหล้ามาให้ฉันค่ะค่ะผมว่าชุดแนวนี้โอเคนะคุณจีนค่ะแต่ผมขอไม่เอาขาวดำได้ไหมเพราะผมว่าตอนนี้เนี่ยคนเล่นแบล็คแอนด์ไวท์กันเยอะแล้วนะผมเบื่อแล้วอ่ะผมอยากได้เป็นโทนเดียวไปเลยเอาเป็นสีขาวแล้วกันนะครับแล้วก็แต่งหน้าหวานๆถ่ายรูปกับแบ็คกราวด์ที่เป็นแบบสีเขียวๆธรรมชาติธรรมชาติไปเลยนะผมว่าแบบนั้นดีกว่าโอเคค่ะแล้วก็ถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมรบกวนคุณจีเนี่ยเตรียมชุดสีขาวสัก 2-3 ชุดมาให้ผมเลือกแล้วกันโอเคค่ะอ้าวคุณหนึ่งสวัสดีครับอ้าวน้องหนึ่งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่จีนอ้าวบอสให้น้องหนึ่งมาขึ้นปกเล่มนี้เหรอคะก็ไม่ใช่หรอกค่ะพอดีว่าหนึ่งมีนัดคุยกับคุณอานนท์นะคะแหมเสียดายจังเลยอ่ะถ้าน้องหนึ่งขึ้นปกนี้นะชุดพี่เนี่ยจะต้องเลิศแน่ๆเลยค่ะนั่นน่ะสิครับผมก็ว่าอย่างนั้นนะคุณจีนค่ะว่าไงครับคุณหนึ่งสนใจขึ้นปกเรื่องนี้หรือเปล่าครับจะดีเหรอคะนี่คุณอานนท์ไม่ได้ติดต่อคนอื่นไว้แล้วหรอโถคุณหนึ่งถ้าเกิดคุณหนึ่งเซย์เยสสักอย่างเนี่ยผมติดต่อใครไว้กี่คนผมก็แคนเซิลนี่หมดนะครับใช่ค่ะน้องหนึ่งคะเห็นบอสบอกว่าเล่มก่อนให้น้องหนึ่งขึ้นปกนะคะโอ้โหขายดีมันเทน้ำเทท่าเลยค่ะอ๋องั้นเหรอคะไม่เห็นคุณอานนท์เคยบอกเลยค่ะก็ถ้าเกิดผมบอกคุณหนึ่งไปเนี่ยแล้วคุณหนึ่งจะมาถ่ายให้ผมไหมล่ะครับจริงไหม
สดไหมคะน้องหนึ่งชุดคอลเลกชันใหม่ของพี่เลยนะเอ๊ผมว่าอาการเงียบๆแบบนี้เนี่ยคุณจีนเขาแปลว่าแบบเซเยสหรือเปล่าเดี๋ยวนะคะคือหนึ่งไม่อยากมีปัญหานะคะไม่มีปัญหาหรอกครับเดี๋ยวผมให้คุณจีนเคลียร์กับทางแบบคนที่จะขึ้นปกนี้ได้นะโอเคค่ะไม่ต้องห่วงนะคะน้องหนึ่งพี่จีนจัดการได้ค่ะขอตัวกันนะคะสัญญากับผมก่อนนะว่าถ้าเกิดผมทำให้คุณหนึ่งดังเนี่ยต้องห้ามทิ้งผมไปอยู่กับนายแบบหนุ่มๆด้วยโอเคค่ะคุณอานนท์คะแล้วเรื่องคอนโดเป็นไงบ้างคะผมว่าเรื่องนั้นเราคุยกันที่บ้านดีกว่านะตอนนี้เนี่ยคุณอานนท์ช่วยไปก่อนแล้วกันนะบอสค่ะเจสซี่ค่ะเขาโวยวายอย่างไรคะบอสเขาบอกว่าเขาจะมาคุยกับบอสด้วยนะคะเรื่องนั้นไม่ต้องห่วงหรอกเดี๋ยวผมจัดการเองถ้างั้นตอนนี้ผมว่าเดี๋ยวคุณจีกับผมเนี่ยขึ้นไปคุยกันเรื่องถ่ายแบบให้เสร็จกันต่อก็แล้วกันนะของคนลงเรือเรียบร้อยแล้วนะครับครับส่วนเอกสารนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจัดการให้เหมือนเดิมครับโอเคครับคุณทนรออะไรอยู่หรือเปล่าครับอ๋อเปล่าครับถ้างั้นผมขอตัวก่อนนะครับครับเฮ้ยพี่ครับแล้ววันนี้พิมพ์เขาไม่เข้างานเหรอครับอ๋อคุณพิมพ์เขาไม่เข้ามาแล้วนะครับเขาให้ผมจัดการแทนนะครับผมคิดว่าคุณทศทราบแล้วซะอีกนะครับขอตัวก่อนนะครับรู้จักไปหลายคนเหมือนกันนะครับมีหลายคนที่เขาสนใจจะซื้อเหมือนกันแต่พอบอกไปว่าเป็นคอนโดของวันชาติเนี่ยเขาก็ไม่กล้ายุ่งนะครับแล้วยังไงอะคะก็มีเสี่ยชูศักดิ์คนหนึ่งนะครับที่เขาสนใจจะซื้อเพราะว่าเขาเป็นคนคนหนึ่งที่มีอิทธิพลพอๆกับวันชาติแต่เขาบอกว่าเงิน20ล้านเนี่ยอาจจะเยอะเกินไปกับปัญหาที่เขาต้องมานั่งเคลียร์ทีหลังแล้วเขาจะให้ทำยังไงคะเขาก็ต่อราคามานะครับคุณหนึ่งแต่ผมเองก็ไม่กล้ารับปากก็เลยต้องมาถามคุณหนึ่งก่อนเขาต่อเท่าไหร่คะเขาบอกเขาจะจ่าย10 ล้านครับแต่เขารับประกันนะครับว่าเรื่องทุกอย่างจะจบ
แล้ววันชาติจะไม่ตามมายุ่งกับคุณหนึ่งอีก10ล้านเนี่ยหนึ่งคงขายไม่ได้ละค่ะหนึ่งแทบไม่ได้อะไรเลยอ่ะคุณอานนท์ก็เคยไปที่คอนโดพี่ชาติไม่ใช่เหรอคะคุณอานนท์ก็เห็นว่าห้องมันใหญ่มากแล้วมันก็วิวริมแม่น้ำด้วยคนหนึ่งเขาขายกัน 30-40 ล้านนะคะนี่หนึ่งขายราคานี้ถือว่าถูกมากแล้วหนึ่งลดมากกว่านี้ไม่ได้ค่ะผมก็บอกไปอย่างที่คุณหนึ่งพูดนั่นแหละครับแต่เขาก็พูดมานะครับว่าคอนโดนี้เนี่ยไม่มีใครกล้าซื้อแน่นอนนอกจากเขาคุณหนึ่งครับผมว่าคนหนึ่งลองคิดดูดีๆนะครับถ้าเรารีบขายเนี่ยมันก็เป็นเรื่องดีนะครับพ่อคะแต่ว่าหนึ่งหาคนช่วยซื้อคอนโดได้แล้วนะคะใครลูกคุณอานนท์ค่ะพี่อานนท์ไว้ใจได้ที่ไหนลูกฮะแต่เขารับปากแล้วนะคะพ่อว่าเขาจะช่วยอ่ะมันก็ดีแต่ปากก็แหละเรื่องสองเขาก็ช่วยเรานะคะแล้วสองเขากลับมาปะแต่หนึ่งว่าคุณอานนท์เขาคงไม่รับปากไปมั่วๆหรอกมั้งคะพ่อมันจะกดราคาเราต่ำๆเพื่อจะได้ราคาในหน้าแพงๆอ่ะหนึ่งอย่าขายมันเป็นอันขาดนะลูกพ่อจะหาคนมาซื้อเองเข้าใจไหมคุณหนึ่งครับถ้าคุณหนึ่งตัดสินใจจะขายเร็วๆเนี่ยก็เป็นเรื่องดีนะครับราคาจะได้ยิ่งไม่ตกไปกว่านี้แล้วก็ถ้าคุณหนึ่งพร้อมจะขายเนี่ยเซียชูซาเขาก็พร้อมที่จะโอนเลยนะครับหนึ่งขอลองปรึกษาคุณพ่อดูก่อนแล้วกันนะคะนี่คุณหนึ่งคงไม่ได้คิดว่าผมจะโกงคุณหนึ่งใช่ไหมครับทำไมคุณอานนท์ถึงคิดว่าหนึ่งจะคิดแบบนั้นล่ะก็ไม่รู้สิครับเห็นคุณชดินไม่ค่อยชอบหน้าผมเท่าไหร่แล้วคุณอานนท์เป็นเหมือนที่คุณพ่อพูดไหมล่ะโถคุณหนึ่งถ้าผมคิดจะเอาเปรียบคุณหนึ่งจริงๆนะครับผมจะมาพยายามดันให้คุณหนึ่งดังทำไมล่ะครับคุณหนึ่งลองคิดดูให้ดีนะครับถ้าเกิดคุณหนึ่งมีชื่อเสียงขึ้นมาเนี่ยชื่อเสียงมันก็ติดตัวคุณหนึ่งไปด้วยคนที่จะได้รับผลประโยชน์เนี่ยก็คือคุณหนึ่งทั้งนั้นนะครับผมนี่แทบจะไม่ได้ประโยชน์อะไรจากคุณหนึ่งเลยนะครับที่ผมทำที่ผมพูดเนี่ยเป็นเพราะว่าผมรักแล้วก็เป็นห่วงคุณหนึ่งจริงๆครับแต่ก็เอาเถอะครับไม่ว่าคุณหนึ่งจะตัดสินใจขายหรือไม่ขายคอนโดเนี่ยยังไงผมก็เป็นเหมือนเดิมรีบมาก่อนเช้านะครับอร่อยไหมอร่อยก็กินให้หมดเลยหมดเลยเหรอหมดเลยชื่นไหมครับพี่ต้องหิวข้าวยังครับเดี๋ยวสองไปจัดอาหารเย็นให้นะโอเคครับ
านไม่หาเมียเลยจ้ะเมียขี้เศร้าอ่ะจริงวะอยู่มืดๆคนเดียวเนี่ยลูกไม่มีอะไรครับแล้วทำไมแม่กลับมาดึกจังเลยครับก็ประชุมสารพัดจะประชุมแม่เริ่มธุรกิจใหม่นี่ลูกมันก็ยังมีเรื่องอะไรเยอะแยะมากมายที่แม่ยังไม่รู้อ่ะแล้วเมียเก่าเราเขาเป็นยังไงมั่งล่ะคอนโดที่เขาจะขายอ่ะเขาขายให้ใครไม่แน่ใจเหมือนกันครับเป็นห่วงเป็นใยกันซะมากมายนะแต่พอเอาเข้าจริงๆก็ไม่รู้ซะละพอไม่ได้อย่างใจเขาก็ว่าเราไม่ดีเนาะแม่รู้ได้ยังไงอ่ะก็พวกคนที่เห็นแก่ได้อ่ะมันไม่สนหรอกว่าคนอื่นเคยทำอะไรให้มากน้อยแค่ไหนเขาจะสนใจอยู่แต่ว่าสิ่งที่เขาอยากได้อ่ะมันคืออะไรเท่านั้นแล้วเขาก็จะวิ่งไปหาคนที่สามารถให้เขาได้มากกว่ามันก็วนไปแบบนี้ล่ะลูกวันนี้ทศอาจจะเสียใจนะแต่ถ้าวันหน้าทศได้เจอสิ่งที่ดีกว่าทศก็จะรู้เองแหละว่าดีแล้วที่ทศไม่ได้อยู่กับเขาเชื่อแม่เถอะทศว่าทศก็เริ่มเข้าใจเลยมากขึ้นแล้วแม่เโอ้ยสองมึงจำไว้เลยนะถ้ามึงทำเรื่องชั่วๆแบบนี้อีกฉันเอาปืนไปยิงกันแน่นี่ผมไม่อยากไปทำงานเลยนะเนี่ยไปก่อนนะค่ะอ๋อเกือบลืมไปคุณหนึ่งอย่าลืมให้คำตอบผมนะครับเรื่องคอนโดอ่ะเพราะผมไม่อยากปล่อยเวลาให้มันแลนไปเพราะถ้าเกิดยิ่งช้าเนี่ยราคาจะยิ่งตกนะครับไม่เอาสิอย่าทำหน้าเครียดแบบนั้นสิครับคุณหนึ่งเดี๋ยวใกล้ถ่ายแบบแล้วจะไม่สวยเอานะถูกไหมไปนะใช่ขอบอีกทีนึงมีอะไรโทรหาผมได้นะได้ค่ะตั้งใจทำงานนะคะโอเคอ
คะนี่มันอะไรอ่ะทำไมอยู่ที่นี่ได้ยังไงทำไมฉันต้องอยู่ที่นี่ก็ได้แต่พี่นนท์เขาไม่เคยพาใครมาที่ห้องนี้นอกจากฉันฉันไม่รู้เหมือนกันไม่จริงอ่ะถอยไปพี่นนท์คะพี่นนท์พี่นนท์คะพี่นนท์เลื่อนถ่ายแบบเจสซี่ไปเดือนหน้าเนี่ยหมายความว่ายังไงคะขอโทษนะคะคุณนนท์ออกไปทำงานแล้วมีอะไรฝากไว้กับฉันได้คะแล้วแกเป็นอะไรกับพี่นนท์ก็ฉันบอกไปแล้วไงคะว่าตอนนี้ฉันอยู่ที่นี่ส่วนเรื่องที่คุณถูกเลื่อนถ่ายแบบเนี่ยเพราะว่าฉันจะมาถ่ายแบบแทนคุณไงคะไม่จริงอ่ะเก็บปากนี้นะฉันคบกับพี่นนท์มาก่อนแกแกมันเป็นแค่คนมาที่หลังที่พี่นนท์เขียนทีคุณเป็นหนักกว่าที่ฉันคิดนะคุณลางานดีไหมแล้วไปหาหมอเป็นแบบเนี้ยต้องโดนพักงานแล้วก็ต้องโดนไล่ออกแน่ๆแค่นี้ปัญหาก็เยอะพออยู่แล้วจะให้ผมมีปัญหาเรื่องงานอีกเหรอฉันก็ช่วยคุณได้เท่านี้แหละช่วยผมขายนี่ได้ไหมคอนโดวันชาติใครจะกล้าซื้อคุณก็รู้จักวันชาติดีนี่แล้วคุณคิดว่าผมควรจะทำยังไงคนที่จะยอมซื้อคอนโดวันชาติได้เนี่ยต้องเป็นคนที่ใหญ่โตพอๆกับวันชาติคุณรู้จักใครบ้างล่ะพาลาไงพาลาเหรอแล้วคุณมีทางติดต่อเขาไหมคุณควรจะติดต่อเองนะคุณรู้จักเขาดีกว่าฉันนี่ว่าไงคะพ่อเป็นไงบ้างลูกคอนโดไปถึงไหนละคุณอานนท์เขาต่อราคาเหลือครึ่งนึงนะคะเห็นไหมพ่อบอกแล้วไงเห็นสันดานมาหรือยังแต่เขาบอกว่าไม่มีใครยอมซื้อนี่ค่ะพ่อได้ราคานี้ก็คุ้มแล้วอะโถลูกเชื่อมันได้ที่ไหนล่ะไอ้นี่มันกล้อนจะตายแต่ที่คุณอานนท์เขาพูดมันก็มีเหตุผลนะคะพ่อหนึ่งตามมันไม่ทันหรอกลูกถ้ามันอยากจะขายราคานี้นะ
หนึ่งบอกให้มันมาคุยกับพ่อเลยพ่อคะคือแล้วใครเขาจะมาซื้อเอาล่ะคะในเมื่อไม่มีใครกล้ายุ่งกับของของพี่ชาติพาราไงลูกจำคุณพาราได้ไหมจำได้ค่ะลูกมีทางติดต่อเขาไหมมีค่ะเดี๋ยวหนึ่งจะลองดูนะคะแล้วเรื่องคุณอานนท์หนึ่งควรจะทำยังไงดีคะรอให้เราได้คำตอบจากคุณพาราก่อนหรือไม่ก็ให้มันมาคุยกับพ่อเลยค่ะหนึ่งจะลองดูนะคะพ่อโอเคลูกอยู่ที่นี่คนเดียวมาตลอดเลยนะคะใช่ครับแล้วเคยพาใครมาที่นี่บ้างไหมคะทำไมคุณหนึ่งถามแบบนี้ล่ะครับคุณหนึ่งก็ไม่เคยเห็นมีใครมาไม่ใช่หรอครับค่ะแต่ว่าคุณอานนท์ทำงานกับนางแบบสวยๆต้องเยอะต้องแยะคุณก็น่าจะคบกับใครบ้างคุณหนึ่งถามผมแบบนี้เนี่ยผมดีใจนะเนี่ยเหมือนกับว่าคุณหนึ่งแอบพึงผมเล็กๆอย่างนั้นอ่ะ